รามนะครับกลับมาดูที่ประเด็นการเมืองร้อนแรงกันหน่อยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาจากพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมลงพื้นที่มีประเด็นการลงพื้นที่ใช่เป็นงานใหญ่แล้วไม่รู้ว่าจะสร้างอกสั่นขวัญแขวนให้กับทางพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าทำไมอ่ะจะมีใครย้ายจะมีเลือดออกหรือเปล่าแล้วก็จะมีการปรับทัพอะไรใหม่หรือเปล่าแต่ที่แน่การประชุมทัพใหญ่ในครั้งนี้ฮะตรงกับวันอาทิตย์3เมษาผลงานใหญ่3ปีที่ผ่านมาดูมีอะไรบ้างเอาไปดูกันหน่อยนะฮะว่ามีการสานต่อเดินหน้าแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเอาไว้อย่างไรนะครับจัดขึ้นที่นครราชสีมานะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21นะครับก็มีลุงป้อมมานี่นะฮะโอ้โหรถกอล์ฟมาเลยนะครับก็วาระในส่วนของพลังประชารัฐในครั้งนี้เนี่ยจะมีการรายงานผลดำเนินการของพรรคเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมีเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้วก็เลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองก็ชูนโยบายว่า3ปีผ่านมานี้สานต่อนโยบายเดิมแน่นอนนโยบายที่ดินการบริหารจัดการน้ำผ่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะฮะกนช.และประสานความช่วยเหลือผ่านทางส.ส.ทุกถิ่นทั่วประเทศนั่นเองนี่นะครับแล้วก็ร่ายยาวมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะลุงป้อมไว้นะนี่ยืนอยู่วันนี้ฟังเสียงหน่อยไหมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงลุงป้อมหน่อยนะฮะพูดถึงประเด็นนี้ฮะตลอดระยะเวลา3ปีที่พรรคพลังประชารัฐร่วมกับคณะรัฐมนตรีโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำไปเพื่อที่จะไปชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างในระยะเวลา3ปีที่เราได้ดำเนินการมาพรรคพลังประชารัฐของพวกเราได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2561ด้วยการผนึกกำลังรวมกลุ่มผู้มีอุดมการณ์เดียวกันมาเกือบ4ปีแล้วเราได้ร่วมกันสร้างบ้านนี้เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงและเข้มแข็งผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ให้ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่พวกท่านทุกคนนะครับที่จะช่วยกันทนุบำรุงพรรคพลังประชารัฐของเราให้เข้มแข็งนะครับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกคนนั้นได้ไว้วางใจผมดังนั้นผมจึงต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็มกำลังเราทุกคนนั้นคือสมาชิกและส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐและผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐต้องช่วยกันเพื่อทำให้ประชาชนเราอยู่ดีกินดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนพลังประชารัฐได้ร่วมสร้างชาติที่ยั่งยืนตลอดไปรีบแหละดูออกเสียงดังฟังชัดอยู่นะใช่ทหารไงทหารแต่รีบแหละโอ้โหลูกป้อมแบบโอ้โหแทบไม่หายใจเลยอ่ะรัวเลยอาจจะดมให้ลูกป้อมหน่อยนะฮะแล้วก็หยิบนะหยิบคำเป็นนี่ใหม่แล้วนะครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาก็บอกแหละบอกเอาละว่าก๊อปปี้เห็นไหมผลงานกว่า3ปีทำจริงเดินหน้าต่อนะคะดีนะเขาไม่พูดถึงดีเอ็นเอพันธุกรรมอ่ะนี่เขาบอกว่าเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังเดียวกันในชื่อว่าพลังประชารัฐแต่งานนี้ก็มีการจีบๆนะท้าทายมากจะใช่หรือเปล่าที่จะไปจีบบิ๊กทหารคนสนิทเนี่ยมันได้กรรมการบริหารพรรคมีลุ้นๆอยู่แหละตำแหน่งที่ว่างอ่ะเอามีอยู่4ตำแหน่งใช่ไหมสี่เก้าอี้ใช่พลเอกกฤษโยธินสสิพัฒนวงศ์นะคะคนนี้เป็นกรรมการฝ่ายหารายได้มูลนิธิป่ารอยต่อเป็นอดีตฝ่ายเสนาธิการของพลเอกประวิตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคุณต๊อปอีกคนหนึ่งนี่พลเอกธัญญาเกียรติสารอดีตแม่ทัพภาคที่2ค่ะซึ่งเคยถูกสังเกตว่ามีบทบาทในทางการเมืองโดยเฉพาะในภาคอีสานนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณวิเชียรชวลิตนี่ก็คุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคุณพรชัยตระกูลวรานนท์นี่ก็ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะคะเลขาธิการพรรคน่าจะยังเป็นคนเดิมคือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะมีรองหัวหน้าพรรคต่างๆคุณชัยวุฒนาเข้ามานุสรคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์นะคะทำหน้าที่ในทะเบียนที่พลเอกประวิตรได้ตั้งให้มารักษาการอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าพร้อมสู้ศึกสมัยหน้านะฮะก็ใช้เวลาราวสักเกือบชั่วโมงค่ะนะฮะทุกอย่างก็เบ็ดเสร็จจบนะฮะแต่ไม่รู้จะจบแต่มีวงนอกอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ย
วงในอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวงนอกด้วยเพราะว่าวงนอกเนี่ยข่าวไหลมาเยอะเลยเรื่องของการยื่นลาออกใช่ไหมไข่ก๊อกโดยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยนั่งเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาของหัวหน้าพลังประชารัฐแล้วเมื่อมีข่าวล่าสุดว่าตัวเขาเองแจ้งความจำนงขอยื่นใบลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนก็เดากันต่อว่าเอาละสิบ้านหลังนี้เสาหนึ่งก็เริ่มไปอีกต้นก็เริ่มไปนะคือยังไม่ไปยังมีแปรอีกนะฮะที่ยังไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะครับแต่เขาก็มองกันไว้ว่าเนี่ยถ้าการที่คุณพีรพันธ์ไข่ก๊อกพลังประชารัฐออกมาครั้งนี้เนี่ยจะไปซบรวมกับบ้านหลังใหม่ที่เขาจะปูทางให้ลุงตู่ไปหรือเปล่าค่ะนั่นก็คือรวมไทยสร้างชาตินั่นเองคุณเสกสกลก็ไปรออยู่แล้วคนนึงไปปูเสาเรียบร้อยแล้วต่อตอกเสาเข็มแล้วไปรอเปิดประตูบ้านนะคะ อันนี้ในส่วนของความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆนี่เรียกว่ามีพรรคใหม่ตั้งชื่อกันมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ในสนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคึกคักถึงขีดสุดล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็ไปจับตาดูกันดีกว่าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการหาเสียงของท่านว่าที่ผู้ว่ากทมทั้งหลายนะว่าวันนี้เขาลงพื้นที่ไปไหนอย่างไรเอาไปที่แรกกันก่อนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นิพานาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะลงพื้นที่เนี่ยวันนี้ไปกันที่สวนลุมพินีค่ะแน่นอนค่ะว่าไปสวนลุมเนี่ยผู้สมัครหมายเลข11คือนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีก็พบกับพี่น้องออกกำลังกายนะไปตอนเช้าก็ต้องไปออกกำลังกายกันที่สวนลุมก็สอบถามเรื่องของการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ทางกายภาพต่างๆงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในสวนลุมนะคะประชาชนก็บอกว่าจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างจะพอใจกับสวนลุมที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะแต่สวนสาธารณะเนี่ยมันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการพี่น้องชาวกรุงเทพนะคะอยากเห็นพื้นที่สีเขียวเข้าทางเลยนาวากาตรีสีทาธิวารีก็บอกว่าพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพใช้งานได้จริงภายใน4ปีจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ได้นะตั้งเป้าหมายไว้ที่9ตารางเมตรต่อคนอันนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้วก็โครงการต่างๆของกรุงเทพต้องเป็นสีเขียวหมดเลยคุณต๊อบตึกรักโลกหลังคาเขียวถนนเขียวสวนคนเมืองพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสาธารณะจะต้องมีสวนหย่อมรวมกันมากกว่า 7,610 แห่งพื้นที่ 22,098 ไร่นะโอ้แต่5ปีที่ผ่านมานี่ก็เขียวพรุ่บพรับแล้วนะใช่ค่ะเราไม่เคยมีสีเขียวที่เยอะขนาดนี้มันเยอะแล้วนะพื้นที่สีเขียวเยอะเลยค่ะต้องเวนคืนอะไรหรือเปล่าเนี่ย คุณสิทธาในผู้พันปุ่นยังบอกอีกว่านะว่ามีแนวคิดที่จะนำพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตสนามบินมาทำเป็นสนามจักรยานทำสวนพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเราเคยนำพื้นที่รกร้างเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องรอบสนามบินสุวรรณภูมิปีหนึ่งมีคนมาใช้บริการเกินล้านครั้งแล้วก็พัฒนาจนเป็นสนามจักรยานที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกในส่วนกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ที่จะนำมาใช้ก็จะเริ่มจากพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานครเองแล้วก็พื้นที่ของหน่วยงานราชการพื้นที่ของรัฐวิสาหกิจและของเอกชนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผู้พันปุ่นนะคะจากพรรคไทยสร้างไทยค่ะไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นั่นเองเนี่ยแต่เมื่อเช้าดูจากบรรยากาศก็อากาศสบายๆเย็นๆกรุงเทพ21องศาค่ะนะครับอันนี้คือฝ้าของทางไทยสร้างไทยมาดูของคนที่อิสระนะฮะก็คือเบอร์ที่เขาบอกว่านอนมาคุณชัชชาติเขาบอกนอนมาแต่เราไม่รู้นะจะสู้คนยืนมาได้หรือเปล่าดิฉันว่าต้องเดินมาหรือวิ่งมามันจะดูแอคทีฟหน่อยหรือไม่ก็ขี่จักรยานมาอย่านอนมาเลยค่ะเหรอโอเคเอาไปดูกันหน่อยนะฮะว่าเขาทำอย่างไรคุณชัชชาติครับนี่ไปลงพื้นที่โอ้เรียกว่าก็เจอฝนเล็กๆด้วยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยเหรอเนี่ยไม่อันนั้นอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนดิฉันดูนะว่าแกอยู่ขี่มาเองนำขบวนอันนั้นทีมีรถนำขบวนมานี่คือไปที่บางกะปิครับย่านห้วยขวางกรุงเทพชุมชนเพชรพระรามมีคุณชัชชาติมีคุณเกษราธัญลักษณ์ภาพหัวหน้าทีมนโยบายเศรษฐกิจของกลุ่มเพื่อนชัชชาติดร.ยุ้ยนั่นแหละเขาบอกในกลุ่มอิสระนะครับไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะก็ไปลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามตอนนั้นเนี่ยฝนตกลงมาพอดีตกอย่างต่อเนื่องเลยไม่กางร่มด้วยนะไม่ร่มด้วยนะก็บอกแล้วเขาขายความแข็งแกร่งไงฝนทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟนะฮะ9ไร่ตรงนั้นก็มีผู้คนอยู่ประมาณ 1,000 คนชุมชนนี้ประมาณสัก350หลังคาเรือนนะครับปัญหาเยอะนะที่นี่เขาก็สะท้อนมาให้ฟังบอกว่า
ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยมลภาวะทางอากาศเสียงสัญญาณรถต่างๆนานาบีบแตรเสียงดังเอ่ยนะฮะการสัญจรรถไฟเรือด่วนผลกระทบโควิดเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยนี่เอ๊ะที่คุณชาติยืนอยู่เนี่ยเป็นคลองที่เพิ่งจะพัฒนาได้ใหม่เลยนะนี่นะฮะบุกไปถึงบ้านเลยนะคะเป็นคลองที่พัฒนาปรับภูมิทัศน์มาเสร็จเลยคุณชาติจะทำอะไรอยากรู้จริงๆเลยในส่วนนี้นะซึ่งทางผู้นำชุมชนเขาก็บอกว่าก็โอเคละรู้สึกยินดีที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทมนะฮะมาจะมาอีกเกณฑ์กี่คนก็ได้ขอให้มากันนะครับไม่ได้มาเห็นถึงปัญหาแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ก็ขอต้อนรับด้วยแล้วก็แล้วการยินดีใครที่จะมาก็ต้อนรับแต่ครับคุณชัชชาติก็บอกว่าผมเคยมาลงพื้นที่ในที่นี่แล้วเคยมาปั่นจักรยานมาเยี่ยมชาวชุมชนสมัยที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมไงค่ะนะครับแล้วครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาอีกก็ย้ำนโยบายเดิมชุมชนและเมืองต้องเข้มแข็งเริ่มต้นจากบ้านมั่นคงค่ะมาอีกคนหนึ่งคุณสกลทีพัทยกุลนี่